ชื่อไหมครับว่านี่คือฮาเร็มลอยฟ้าครับและมีฉายาว่าเมืองแห่งคนบาปเป็นพระราชวังที่สร้างอยู่บนเขาครับและมีชื่อเต็มๆว่าพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยาครับสำหรับพระราชวังแห่งนี้นะครับเป็นปราสาทหินโบราณที่ตั้งอยู่อำเภอมาตะเลนะครับประเทศศรีลังกาและสาเหตุที่ถูกเรียกว่าเมืองคนบาปเนี่ยนะมันมาจากการที่ลูกชายของกษัตริย์องค์นึงเนี่ยนะครับได้ฆ่าพ่อของตัวเองเพื่อแย่งชิงบัลลังก์และหลังจากที่พ่อตายครับด้วยความที่กลัวพี่ชายตัวเองเนี่ยจะมาล้างแค้นเขาก็เลยหนีมาสร้างพระราชวังที่สร้างจากภูเขาหินที่สูงชันครับนั่นก็คือพระราชวังลอยฟ้าแห่งนี้แล้วก็บอกว่าข้างล่างทำเป็นรูปสิงโตใหญ่มากแต่ตอนนี้พังทลายเหลือแค่เท้าสาเหตุที่ต้องสร้างให้อยู่สูงขนาดนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการป้องกันข้าศึกที่จะเข้ามาโจมตีนั่นเองซึ่งมันอาจจะขึ้นไปยังยอดบนสุดเนี่ยนะมีถึง 1,200 ขั้นซึ่งเราขึ้นมาแล้วนะฮะและด้านบนเนี่ยครับจะมีบ่อน้ำที่กษัตริย์เอาไว้ใช้เล่นน้ำกับสาวๆนับร้อยคนและมาจากหลากหลายประเทศด้วยนะครับรวมถึงลานกว้างๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนฟลอร์เต้นรำครับซึ่งเขาเปรียบเสมือนไนท์คลับในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้คือในอดีตต้องบอกว่าที่เนี่ยคือหนึ่งในสุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยแหละ